คะพวกเราทีมงานข่าวของท่านนายกพงศักดิ์ตั้งวณิชกพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะคะได้พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอน้ำพองค่ะที่วัดกู่ประภาชัยบ้านนาคำน้อยตำบลบัวใหญ่อำเภอน้ำพองนะคะด้านซ้ายมือของดิฉันนี้นะคะก็คือปางกู่ที่มีประวัติอันยาวนานหรือเรียกได้ว่าร่วมสมัยเดียวกันกับปางกู่ที่อยู่ที่อำเภอเปื่อยน้อยนะคะและด้านหลังของดิฉันนะคะคือบ่อน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวตำบลบัวใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวบ้านนาคำน้อยนะคะให้ความเคารพและถือว่าเป็นบ่อน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวตำบลบัวใหญ่เลยก็ว่าได้ค่ะThank you.
กเราก็ขอเชิญทุกท่านนะคะที่มีเวลาว่างนะคะมาพักผ่อนแล้วก็เที่ยวชมบรรยากาศได้ที่วัดกรูประพาชัยแห่งนี้นะคะเพราะว่าที่นี่นะคะเหมาะสำหรับการพักผ่อนเป็นอย่างยิ่งมีบรรยากาศที่ร่มรื่นสงบนะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีแหล่งเรียนรู้กู่ประพาชัยให้ท่านได้ศึกษาความรู้และประวัติความเป็นมาของกู่ประพาชัยได้อีกด้วยนะคะพักผ่อนด้วยได้รับความรู้กลับไปด้วยเชิญได้ที่นี่นะคะวัดกู่ประพาชัยบ้านนาคำน้อยอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นขอเชิญทุกท่านเลยนะคะ